ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้สนับสนุนโดยแอป Blockdit ฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนบริษัทกาแฟดำจำกัดที่จะต้องไลฟ์เป็นพิเศษเพราะว่าข่าวใหญ่ระดับโลกเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งสหรัฐนั้นติดเชื้อโควิดครับเป็นข่าวที่ทุกคนมีคำถามเลยว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปกับการเมืองสหรัฐการเลือกตั้งที่กำลังจะมีมาการดีเบตรอบ2รอบ3จะเกิดหรือไม่และถ้าสุขภาพของประธานาธิบดีทรัมป์เป็นเช่นนี้ความไม่แน่นอนจะมีอะไรอย่างไรต่อไปครับผมชวนท่านทูตพิสารมานประพัฒน์ครับท่านเป็นอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันติดตามการเมืองอเมริกาใกล้ชิดตลอดเลยครับแล้วก็เราก็เคยคุยกันแต่ว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราได้คุยกันเรื่องการเมืองภายในฐานะท่านทูตพิสารเป็นสมาชิกวุฒิสภาเวลาไม่พอเลยบอกว่าเรื่องการเมืองอเมริกันนี่เอาไว้อีกวันหนึ่งแต่ผมไม่ได้รู้ล่วงหน้านะครับว่าจะมีข่าวใหญ่ของท่านประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องนี้สวัสดีครับท่านทูตพิสารครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับร้อนแรงมากเลยครับตั้งแต่ตอนประมาณเที่ยงเวลาบ้านเราอะข่าวออกมายืนยันตัวโดนัลด์ทรัมป์เองก็เขียน Twitter ครับบอกว่าตัวเองและสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งไปตรวจและติดโควิดจริงหลังจากที่ปรึกษาใกล้ชิดคนหนึ่งที่ชื่อโฮปฮิกส์เนี่ยที่เป็นสุภาพสตรีติดตามตลอดแม้กระทั่ง Air Force One ก็นั่งเครื่องบินไปด้วยกันจากโอไฮโอที่ไปดีเบตกับโจไบเดนเมื่อวันที่29ที่ผ่านมาดังนั้นก็เลยเป็นข่าวใหญ่ท่านทูตได้ยินข่าวนี้แล้วคิดถึงอะไรก่อนเอ๊ะมันต้องมีคำถามอะไรบ้างครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะหลีกเลี่ยงได้นะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมานี่ไม่ใช่พูดเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์แล้วนะครับแต่ว่าในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับคนรอบๆตัวทรัมป์เนี่ยนะครับไปเทสครับโควิด19 positive เนี่ยมาแล้วหลายคนนะครับใช่ๆตั้งแต่ตำรวจ Secret Service ครับตั้งแต่คนที่เป็นโฆษกของรองประธานาธิบดีผู้หญิงครับตั้งแต่ National Security Advisor Robert O'Brien ครับแล้วก็แฟนของทรัมป์จูเนียร์ครับเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับก็ไปตรวจก็เป็นติดเชื้อโควิด-19 นั้นการที่ประธานาธิบดีเนี่ยไปพบปะผู้คนไปจัดให้มีการมาฟังคนจำนวนมากแล้วก็ไม่ได้สวมหน้ากากกันแล้วก็พยายามที่จะบอกคนติดตามทั้งหลายว่าอย่าใส่หน้ากากเวลาอยู่กับเขา เพราะว่ามันถือว่าเป็นการแสดงความไม่จงรักภักดีคือต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยทรัมป์เขารู้สึกว่าเขานอนมานะฮะเขาชนะเลือกตั้งใช่เดือนหน้าแน่นอนครับแต่พอมันมีไอ้โรคระบาดโควิดเนี่ยมันแสดงถึงความไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารงานบริหารประเทศของเขาครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้วิธีการต่างๆนานาเพื่อจะสยบข่าวเพื่อจะเบี่ยงเบนเพื่อจะบอกว่าไอ้เชื้อนี้มาแล้วมันก็ไปใช่มันไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวมากมายครับแล้วก็วัคซีนเนี่ยกำลังจะได้อยู่แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเผลอๆจะได้ก่อนวันเลือกตั้งเออใช่ๆเพราะฉะนั้นไอ้ประเด็นเนี่ยเป็นประเด็นที่ทรัมป์ต้องการจัดการให้มันหายไปครับแล้วเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็ได้ผลพวงที่เป็นการเปลี่ยนแปลงประเด็นที่ดีมากเลยครับคือผู้พิพากษาศาลสูงสุดท่านหนึ่งนะครับก็คือJustice Ginsburg เนี่ยถึงแก่อนิจกรรมครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นโอกาสให้ทรัมป์เนี่ยเปลี่ยนประเด็นใหม่จากการพาดหัวข่าวที่จะต้องมีโควิดทุกวันเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาจะต้องตั้งผู้พิพากษาคนใหม่ให้ทันเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เขามาติดเชื้อโควิดอันนี้เนี่ยมันเหมือนกับชะตากรรมเขาเนี่ยนะครับครับจะต้องไปสู่การพลาดชัยในการเลือก
ตั้งครั้งที่จะถึงนี้เพราะว่าในเพียงแค่32วันเนี่ยโอกาสที่เขาจะไปหาเสียงแบบเดิมมันก็แทบจะไม่มีแล้วไม่ได้แล้วโอกาสที่จะไปพบปะที่จะมีความรู้สึกที่จะใกล้ชิดกับพวกเบสของเขาเนี่ยมันก็จะไม่มีแล้วแล้วคนก็จะนั่งพูดถึงเรื่องโควิดการแพร่ระบาดทุกวันซึ่งเขาไม่ต้องการพูดถึงใช่ครับครับแล้วผมก็ยังมีข้อสงสัยนะว่าแล้วดีเบตรอบต่อไปเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไหมในเมื่อสมมติ14วันนะสมมติโอเคทรัมป์ก็จะหายละไม่ถึงกับเป็นอะไรหนักหน่วง14วันเนี่ยนับไปแล้วมันเกินวันที่15ตุลาที่เขากำหนดเอาไว้นะรอบ2ที่เขาต้องเจอกับไบเดนเนี่ยดังนั้นก็ไม่แน่ใจว่า1ทันไหมเพราะว่าถ้าเรานับวันนี้เป็นวันเริ่มต้นที่เขากักตัวเนี่ยวันนี้วันที่2เนี่ยถ้า14วันมันก็16 17แล้ววันที่แต่ว่าเขากำหนดไว้15หรือเขาเลื่อนอะไรก็ตามแต่ถึงแม้ว่าสมมุติว่าเลื่อนเนี่ยได้เนี่ยคนก็จะต้องกลัวๆแล้วล่ะว่าทรัมป์มาเนี่ยติดไม่ติดแล้วผมเป็นโจไบเดนผมก็มีข้ออ้างแล้วว่าเนี่ยผมมายืนใกล้ๆกับคุณเดี๋ยวผมก็ติดคุณหรือเปล่าก็ผลการตรวจของโจไบเดนยังไม่ออกนะครับแต่ว่าผมคิดว่าวันนี้ที่มีข่าวก็คือทางคอมมิชชั่นที่จัดการดีเบตของประธานาธิบดีเนี่ยเขาพูดแล้วว่าเขาไม่สามารถให้ข้อมูลหรือให้ความเห็นในชั้นนี้ใดๆทั้งสิ้นใช่ซึ่งถ้าเผื่อจะมีจริงนะครับผมคิดว่าอย่างมากสุดเนี่ยก็คงเป็นการซูมจากสถานที่ที่อยู่กันคนละที่ไม่ใช่เป็นฟอร์แมตที่เคยมีฮะโอ้นั่นสิแล้วอย่างเงี้ยทรัมป์ก็จะไม่ชอบเพราะทรัมป์อยากจะเผชิญหน้าอยากจะสามารถตัดขาของไบเดนอย่างที่เขาทำครั้งนั้นได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้นี่ก็จะเป็นเรื่องที่ทรัมป์คือเขาพูดกันแม้กระทั่งว่าขนาดที่ไม่มีเรื่องการซูมเนี่ยนะครับครับจะใช้วิธีปิดไมโครโฟนดีไหมก็มีการเสนอกันนะฮะซึ่งทรัมป์เขาก็ปฏิเสธแล้วว่าเขาจะไม่ยอมรับไม่ยอมแล้วคุณคริสวอลเลซซึ่งเป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการซึ่งหนักอกหนักใจเป็นพิเศษเพราะว่าถึงมีประสบการณ์มากมายเนี่ยก็ไม่สามารถคุมเกมได้เนี่ยก็บอกไว้แล้วว่าถึงแม้จะมีอำนาจปิดไมโครโฟนเนี่ยนะครับ ครับก็จะไม่สามารถปิดปากประธานาธิบดีไม่ให้พูดต่อได้ แล้วเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าคุณทรัมป์แกก็จะพูดดังพอที่จะไปเข้าในไมโครโฟนของคุณไบเดนเพราะฉะนั้นไอ้ความโกลาหลมันก็ยังอยู่มันก็ยังมีเหมือนเดิมครับสมมติว่าไม่ใช่สมมติว่าปิดไมโครโฟนทรัมป์ก็ตะโกนไงก็ตะโกนใช่ครับหรือแกอาจจะเดินไปเหมือนกับที่แกทำกับฮิลลารีคลินตันนะครับเดินไปยืนข้างหลังของคุณไบเดนได้โอ้โหคือวาดภาพไม่ออกเลยจินตนาการไม่ถูกเลยนะสมมติว่าทรัมป์จะอารวาสเนี่ยจะทำยังไงปิดไมโครโฟนแล้วก็จะทำยังไงเพราะว่าคือมีคนวิเคราะห์ว่าที่แกพูดขัดขาพูดดักคอพูดแทรกโจไบเดนเป็นยุทธวิธีของการที่จะทำให้1ไบเดนโกรธ2ฐานเสียงของทรัมป์จะชอบอย่างนี้คือชอบลักษณะที่ว่าลุยเลยอย่าไปกลัวไบเดนต้องจัดการไบเดนเลยแต่นั้นมันไม่ใช่แค่นิสัยเขาละมันเป็นยุทธวิธีเลยว่าต้องพูดแทรกต้องไม่ให้ไบเดนเนี่ยพูดต่อเพราะว่าถ้าไบเดนถูกขัดขวางเขาจะหยุดแล้วเขาคิดไม่ทันอะไรทำนองนั้นนี่นะครับผมเห็นด้วยกับคุณสุทธิชัยนะฮะเขาตั้งใจใช้วิธีคือถ้าเผื่อเปรียบเหมือนการชกมวยเนี่ยนะครับก็คือลุยใช่แล้วก็ชกใต้เข็มขัดชกใต้เข็มขัดด้วยนะแล้วก็ไม่ฟังกรรมการแล้วก็ถ้าปล่อยให้ไบเดนได้มีโอกาสพูดให้ครบประโยคเนี่ยทรัมป์จะเสียเปรียบเพราะฉะนั้นเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าเขาถูกรุกในยามที่ไบเดนเป็นฝ่ายพูดเนี่ยนะครับครับเขาต้องขัดจังหวะแล้วบางครั้งการขัดจังหวะเขาได้ผลนะครับใช่คุณสุทธิชัยคงสังเกตว่าครับเวลาไบเดนตอนนี้แกก็ไม่ถึงกับสลึมสลือนะฮะแต่ว่าแกมีบางช่วงใช่ที่แกไม่ได้คมชัดเท่าที่ควรถูกต้องถูกต้องผมสังเกตเห็นเลยว่าพอถูกเบรกปั๊บเนี่ยก็จะรู้สึกว่างงๆแล้วเพราะว่าปฏิปต่อไม่ถูกแล้วจะคิดจะโต้กลับด้วยประโยคเดิมหรือจะพูดต่อสิ่งที่ตัวเองคิดเอาไว้เนี่ยลืมไปมคืออายุ77แล้วลืมใช่แต่ผมคิดว่าแกทำดีมุมนึงก็คือว่าแกไม่สนใจทรัมป์แล้วแกหันไปที่กล้องใช่แล้วแกเตรียมป
ประโยคที่จะพูดกับประชาชนไว้ผมว่าแกเลยได้ไอ้ความรู้สึกที่พูดตาต่อตาใจต่อใจกับประชาชนเนี่ยได้หลายช่วงครับใช่ใช่ใช่แต่นี่พอโควิดเกิดตูมอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยข้อหนึ่งคือว่าวันที่7นี้ก็เดิมทีก็จะมีการดีเบตของไมค์เพนซ์รองประธานาธิบดีครับเบอร์สองของโจไบเดนกัมมาลาแฮร์ริสคุณ พิสารคิดว่ายังมีไหมมันก็จะเป็นทาวน์ฮอลล์อ่ะมันก็จะอยู่ใกล้ๆกันผมก็ยังสงสัยว่าสงสัยก็ต้องปรับนะการเจอกันระหว่างไมค์เพนซ์กับกัมมาลาแฮร์ริสเนี่ยผมยังไม่ได้ฟังว่าจะมีการยกเลิกนะครับแต่คิดว่าถ้ามีเมื่อไหร่เนี่ยเขาต้องคงต้องเคร่งครัดกับเรื่องการระมัดระวังการแพร่แน่นอนเพราะที่ผ่านมาเนี่ยในบรรดา70กว่าคนที่เข้าไปฟังประธานาธิบดีกับคุณไบเดนครับโต้กันเนี่ยนะครับปรากฏว่าครอบครัวของทรัมป์ตอนเดินเข้าไปสวมหน้ากากกันทุกคนนะครับครับแต่พอไปนั่งแล้วเนี่ยถอดหน้ากากหมดถอดหมดเลยใช่แล้วรวมทั้งแม่สาวโฮปฮิกส์ด้วยเนี่ยนะครับเพราะว่าเธอไม่เคยสวมหน้ากากเลยคุณโฮปฮิกส์เนี่ยนะฮะเป็นสาวสวยที่ในบรรดาสตาฟทำเนียบขาวทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ใกล้ชิดเดินเข้าไปในที่ทำงานรูปไข่ของประธานาธิบดีได้เนี่ยโฮปฮิกส์เป็นคนที่ใกล้ชิดที่สุดใกล้ชิดมากเป็นคนที่ประธานาธิบดีพูดง่ายๆว่าเอ็นดูที่สุดนะครับครับคือไอ้คนที่เคยเป็นผู้อำนวยการDirector of Communication หรือโฆษกที่ผ่านมาเนี่ยถูกอัปเปหีออกจากตำแหน่งภายในไม่กี่สัปดาห์แบบไม่เป็นท่าเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นชอนสเปนซ์ไม่ว่าจะเป็นแอนโทนีสกาลามูชีแต่ว่าฮิกส์เนี่ยเข้ามาในลักษณะที่ได้รับความเอ็นดูเคยทำงานกับลูกสาวอีวานก้ามาก่อนแล้วก็เคยเป็นนางแบบแล้วทรัมป์ก็ชวนให้มาเข้าในทรัมป์ออร์แกไนเซชันแล้วก็ชวนให้มาเป็นโฆษกและเมื่อได้รับชัยชนะแล้วก็ชวนให้มาทำงานในทำเนียบขาวครับแล้วก็เคยเป็นแฟนกับนายโรเบิร์ตพอตเตอร์นะครับซึ่งเป็นอดีตชีฟออฟสตาฟของเซเนเตอร์ออรินแฮทช์ครับซึ่งเข้าไปทำงานเป็นคล้ายๆหน้าห้องของทรัมป์เนี่ยนะครับแต่ร็อบพอตเตอร์เนี่ยมีประวัติด้วยการทำร้ายใช้แรงตบตีภรรยามา2คนเนี่ยนะครับ ก็เลยเป็นข่าวขึ้นมาทำให้ต้องหลุดจากตำแหน่งแต่คุณฮิกส์เนี่ยบังเอิญไปหลงรักกับไอ้หนุ่มคนนี้หนุ่มคนนี้รูปหล่อมากผมเคยชวนมาทานข้าวที่บ้านนะครับก็ทำให้มีเส้นสายกับทำเนียบขาวเนี่ยผ่านร็อบพอตเตอร์เนี่ยนะครับแต่บังเอิญวันนั้นแกพาแฟนคนล่าสุดมาที่แกตบตีกับมือเนี่ยนะ ผมเลยไม่มีโอกาสเจอคุณโฮปอีกโอ้โหนี่ท่านทูตนี่ใกล้ชิดเจาะเข้าไปถึงไอ้สายทำเนียบขาวเลยนะเนี่ย เห็นภาพเลยมาข่าวนิวยอร์กไทมส์เมื่อครู่นี้เองบอกว่าอาการของโดนัลด์ทรัมป์มี mild symptoms เบาๆไม่หนักเท่าไหร่แต่ว่าอ้างคนที่ไปเจอทรัมป์ไปสนามกอล์ฟเมื่อวานนี้ว่ามีอาการเสื่องซึมเหมือนกันเนี่ยคือปัญหาใหญ่เลยว่าถ้าสุขภาพของทรัมป์เริ่มเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้ทรัมป์ต้องปรับยุทธวิธีอย่างไรและจะต้องเตรียมการอะไรอย่างไรเรื่องใหญ่มากมันเหลือ32วันใช่ไหมครับนะทูตครับครับวันที่3ครับจะเป็นการเลือกตั้งผมว่าคนที่หงุดหงิดที่สุดคือตัวประธานที่ทรัมป์เองนะครับใช่เพราะว่าเขารู้ว่าวิธีที่เขาจะชนะได้เนี่ยคือเขาต้องออกไปเจอกับเบสของเขาดังนั้นการที่เขาถูกกักกันให้อยู่ในบริเวณการที่เขาไม่สามารถที่จะติดต่อพูดคุยกับคนได้อย่างสะดวกเนี่ยเขาเสียเปรียบมากครับเสียเปรียบเสียเปรียบครับครับคิดว่าจะมีคะแนนสงสารไหมมันมีสองอย่างนะผมคิดว่าพอตู้มีเงินมาคะแนนสงสารก็อาจจะมาแล้วเขาก็อาจจะใช้วิธีหาเสียงด้วยการจะใช้มือถือจะเป็นไลน์อะไรก็ตามแต่หรือจะเป็นออนไลน์หรือจะเป็นซูมก็ตามแต่แล้วบอกว่าอันเนี้ยผมเนี่ยถูกเนี่ยจีนเนี่ยเล่นงานอย่างนี้เนี่ยไอ้ไฟไวรัสมันมาจากจีนฉะนั้นความผิดมันไม่ใช่ผมหรอกนะ
แล้วก็เนี่ยผมก็ป่วยเหมือนกับประชาชนคนอเมริกันทั้งหลายแหล่เหมือนกันผมก็เป็นส่วนหนึ่งของท่านนะมันก็เป็นไปได้ว่าเขาก็จะสามารถบิดให้กลายเป็นจุดขายตัวเองได้ไหมผมคิดว่าคะแนนสงสารมาจากคนที่รักเขานะฮะคนที่เป็นเบสให้เขาส่วนคนที่ไม่ชอบเขาเนี่ยผมว่ากลับจะมีความรู้สึกสมน้ำหน้านิดหนึ่งนะครับสมน้ำหน้าสะใจนะเพราะว่าเขาเป็นคนดูถูกดูแคลนข้อแนะนำของแพทย์ในการให้สวมหน้ากากซึ่งเป็นวิธีที่จะป้องกันการกระจายแพร่กระจายโรคที่มีประสิทธิภาพที่สุดอันนี้คือสิ่งที่ทางการเป็นคนบอกนะครับแล้วเขาเป็นคนที่ปฏิเสธทั้งหมดแล้วก็เอาโจไบเดนมันล้อแล้วล้ออีกนะครับว่าขนาดอยู่ห่างกันตั้ง 20-30 ฟุตเนี่ยยังอุตส่าห์ใส่หน้ากากอันเบลเลิมเนี่ยนะฮะ เพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันจะมีไอ้คะแนนสงสารจากคนที่รักแล้วก็คะแนนความรู้สึกสมน้ำหน้าจากคนที่รู้สึกว่าสมควรละที่เขาควรจะโดนครับครับก็เริ่มมีคำถามแล้วว่าถ้าสมมติว่าจังนี้ไปทรัมป์ป่วยจริงๆแล้วก็ไม่ไหวเนี่ยมันต้องทำยังไงเพราะรีพับลิกันต้องเลือกคนสมมตินะสมมติเลยนะว่านอนไม่ไหวละอยู่ห้างไอซียูเนี่ยนะแล้วมันใกล้วันเลือกตั้งเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนตัวผู้สมัครไหมนั่งเดากันไปไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะไม่คิดนะครับคืออย่างมากสุดคือก็เหมือนกับตอนประธานาธิบดีเรแกนถูกยิงแล้วก็ไปผ่าตัดนะครับคือมีช่วงที่มีการโอนอำนาจให้กับรองประธานาธิบดีในช่วงที่ประธานาธิบดีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ซึ่งบอริสจอห์นสันก็ทำสมัยที่อยู่ใน ICU นะครับแต่ว่าวันนี้เห็นแพทย์เขาลงความเห็นกันว่าอาการของทรัมป์ขนาดที่จะต้องเข้าไปอยู่ใน ICU เนี่ยมันยังมีความเป็นไปได้น้อยอยู่มันน่าจะรักษาได้นะครับใช่แต่คือหมายความว่าถ้าสมมุติว่าเขาอาการไม่ร้ายแรงก็คงจะไปต่อได้แล้วก็ไมค์เพนซ์ก็ยังเป็นรองประธานาธิบดีอยู่แต่ว่ามันเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งแล้วไงมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งสมมุติว่ามันเลยวันที่3และสมมติเขาชนะแต่เขาไม่สบายและเขาป่วยไข้มันก็เกิดปัญหาเลยนะว่าตกลง Republican จะต้องเปลี่ยนคนหรือเปล่ามันมีคนวิเคราะห์ถึงขั้นว่าจากวันเลือกตั้งไปถึงวันที่20มกราคมเนี่ยวันสาบานตนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะทำยังไงน่าคิดนะเพราะมันยังไม่เคยเกิดเลยนะครับว่าคนที่ชนะเลือกตั้งแล้วเกิดตายในตำแหน่งขึ้นมานะใช่แต่ถ้าเกิดเขาถึงแก่อสัญกรรมสมมติเนี่ยนะครั รบตามหลักแล้วก็รองประธานดีก็สาบานตนเลยแล้วรองประธานดีก็เลือกคนที่ครับใครก็ได้คนหนึ่งขึ้นมาเป็นรองประธานาธิบดีใช่ใช่มันไม่เคยเกิดแต่ว่ามันก็ไม่รู้ว่าขั้นตอนมันจะเป็นยังไงเพราะว่าประชาชนเลือกโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสมมติเขาชนะนะแต่ว่าก่อนวันที่20อ่ะก่อนวันที่20มกราคมสาบานตนน่ะเขาเป็นอะไรไปไมค์เพนซ์ก็ไม่สามารถบอกว่าฉันเป็นรองประธานเป็นประธานาธิบดีแทนหรือเปล่าคือทรัมป์จะเป็นประธานาธิบดีได้จนถึงวันที่20นะครับไม่ว่าเขาแพ้หรือชนะใช่เพราะฉะนั้นถ้าเขาเป็นอะไรก่อนวันที่20เนี่ยไมค์เพนซ์ขึ้นเป็นแน่นอนเออใช่ครับไมค์เพนซ์ขึ้นมาเป็นแน่นอนแต่หลัง20เขาจะเป็นคนสาบานตนเข้ามาเป็นประธานาธิบดีสมมติเกิดเหตุการณ์ที่คิดไม่ถึงเนี่ยนะใช่ไหมครับมันก็น่าคิดนะว่าสมมติว่าเขาชนะนะถ้าเขาแพ้ก็โอเคไบเดนก็สาบานตนน่ะนะแต่ว่าสมมติเขาชนะแล้วระหว่างวันที่3พฤศจิกายนถึงวันที่20มกราคมเนี่ยเขาเป็นอะไรไปเนี่ยไมค์เพนซ์ไม่สามารถจะบอกว่าเขาเป็นอะไรไปผมก็มาสาบานตนเป็นประธานาธิบดีแทนเพราะประชาชนเลือกโดนัลด์ทรัมป์นะไม่ใช่เลือกไมค์เพนซ์นะใช่มั้ยไม่ยังไม่ได้เป็นรองประธานาธิบดีน่าคิดนะน่าคิดนะผมก็นั่งอ่านดูนะคำถามเหล่านี้มันไม่เคยเกิดแม้กระทั่งเรื่องว่าวันเลือกตั้งจะเลื่อนได้หรือไม่เนี่ยมันก็ไม่มี precedent ใช่ไหมเพราะมันไม่เคยมีการเลื่อนวันเลือกตั้งแต่มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าสมมุติว่าไอ้โควิดมันร้ายแรงและมันเอายกเอาตัวอย่างอีกสุดขั้วนึงเลยว่าไบเดนก็ป่วยด้วยติดด้วยเนี่ยสมมติ2คนที่ป่วยไปด้วยกันเนี่ยมันก็เป็นไปได้ไหมว่าจะต้องมีการพูดถึงแล้วก็เลื่อนวันเลือกตั้งก่อนได้ไหมเนี่ยก็คงต้องรอให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นก่อนนะแต่ว่าที่น่าตกใจคือทั้ง2คนเนี่ยมีอายุ74กับ77ใช่ถือว่าเป็น
็นกลุ่มเสี่ยง 90% ที่มีโอกาสตายได้มากกว่ามากกว่าอายุกลุ่มอื่นๆทั้งหมดนะใช่ไงแต่ไอ้การแพทย์ของอเมริกันคงไม่ยอมให้คนแบบนี้ตายง่ายๆไม่ยอมนะแต่ว่ามันก็ถ้าผมเป็นคนอเมริกันผมก็บอกเอ้ยถึงแม้จะอยู่เนี่ยสมองทำการทำงานประสิทธิภาพนี่ผมก็ไม่มั่นใจแล้วล่ะนะอันนี้คือปัญหาอันนี้คือปัญหาทั้งสองคนเป็นอยู่ในกลุ่มเสี่ยงทั้งสิ้นดังนั้นสิ่งที่ท่านทูตพิสารกำลังมองอยู่คือว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปจากนี้ผมคิดว่าไอ้การที่โชคชะตาของทรัมป์ที่2อาทิตย์ที่แล้วมันเหมือนกับว่าจะเป็นดวงดีเนี่ยนะครับตอนนี้มันกลายเป็นดวงตกใช่สถานการณ์เศรษฐกิจซึ่งคิดว่าตลาดหุ้นกำลังขึ้นเนี่ยนะครับพอตัวเองติดโรคเท่านั้นเนี่ยนะฮะตลาดหุ้นมันตกลงมาหมดนะฮะอัตราคนว่างงานที่เพิ่งประกาศของเดือนกันยายนเนี่ย มีคนว่างงานร้อยละ 7.9 ซึ่งก็ไม่ใช่เป็นข่าวดีมากแต่ไม่ใช่เป็นข่าวที่เลวเกินไปแต่ทรัมป์อยากให้มันมีคนที่มีงานทำมากกว่านี้เพราะผมที่เคยพูดไว้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยว่าปัจจัยที่จะกำหนดคนที่จะชนะเลือกตั้งเนี่ยนะครับสำหรับผมเนี่ยมันมีอยู่3เรื่องเรื่องแรกคือในวันเลือกตั้งเนี่ยสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยมันดีขึ้นหรือว่ามันเลวลงถ้าเผื่อมันดีขึ้นครับภาคธุรกิจโรงเรียนเปิดได้เหมือนปกติแบบที่นิวยอร์กทำแล้วก็คนมาเปิดกิจการเริ่มมีการจ้างว่าจ้างงานอันนี้ทรัมป์เป็นต่อนะครับครับบวกกับข่าวดีว่ามีวัคซีนแน่นอนวัคซีนประสบผลสำเร็จในการทดลองครับข่าวอย่างนี้ทรัมป์เป็นต่อแต่การที่แกเป็นโรคเองเนี่ยนะครับก็ทำให้สถานการณ์เนี่ยมันทำให้แกมีโอกาสน้อยลงไปมากนะครับอันที่สองคือเรื่องเศรษฐกิจซึ่งก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นมันลงหมดแล้วก็ไอ้ความไม่แน่นอนอันนี้เนี่ยตลาดไม่ชอบความไม่ชัดเจนความไม่แน่นอนใช่ถ้าเกิดการเลือกตั้งทรัมป์เองก็บอกว่าไม่สามารถยอมรับผลการเลือกตั้งได้ต้องดูก่อนว่าผลเป็นยังไงถ้าตัวเองชนะก็ยอมรับถ้าตัวเองแพ้ถือว่าเลือกตั้งนี้โกงไอ้นี่ตลาดก็ไม่ชอบไอ้ความไม่แน่นอนอันนี้อันสุดท้ายก็คือว่าไอ้ความไม่แน่นอนของตลาดหุ้นเองเนี่ยมันมาจากไบเดนด้วยเพราะว่าถ้าไบเดนแกชนะเนี่ยนะครับพวกบริษัทใหญ่ๆเนี่ยแกอยากให้ทรัมป์ชนะมากกว่าเพราะ4ปีที่ทรัมป์ทำมาเนี่ยทำกำไรให้กับบริษัทจากการลดภาษีจากการลดกฎกติกาในการทำธุรกิจมากมายแต่ไบเดนเนี่ยจะเป็นพรรคเดโมแครตที่มาพร้อมกับนโยบายที่จะต้องมีการเพิ่มภาษีที่จะต้องมีการเพิ่มกฎกติกาโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในเรื่องที่เกี่ยวกับพลังงานสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ภาคเอกชนระดับยักษ์ใหญ่ของอเมริกันเนี่ยไม่ชอบจะเข้าข้างรีพับลิกันมากกว่าเดโมแครตใช่ใช่ครับดังนั้นก็พอเกิดเรื่องโควิดทำให้ความไม่แน่นอนสูงขึ้นเยอะเลยในหลายๆด้านเลยนะของอเมริกันและในโลกด้วยเพราะประเทศอื่นๆก็เฝ้าดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเนี่ยพอเกิดตูมขึ้นมาเนี่ยโอ้โหไม่รู้ละจากนี้ไปถึงวันเลือกตั้ง30กว่าวันนี้ก็อะไรๆก็เกิดขึ้นได้หมดครับแต่ทรัมป์เนี่ยโชคเข้าข้างเข้าเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเพราะเขามั่นใจว่าจากการที่เขาเลือกผู้พิพากษาครับในศาลอุทธรณ์นะครับเป็นสุภาพสตรีอายุ48ปีครับซึ่งเป็นแนวอนุรักษ์นิยมคัดค้านการทำแท้งครับแล้วก็ต้องการตอบโต้การตีความกฎหมายที่เข้าข้างทางเสรีนิยมเนี่ยนะครับครับทรัมป์เนี่ยจะได้คะแนนเสียงมากมายเลยจากกลุ่มอนุรักษ์นิยมของอเมริกันนะครับเพราะว่าเขาจะทำให้ความสมดุลของศาลสูงสุดสุพรีมคอร์ตของสหรัฐ9คนเนี่ยมันจะกลายเป็น6ต่อ3นะครับขณะนี้มันเป็น5ต่อ4ถ้าเกิดเขาสามารถทำให้คุณบาร์เรตเนี่ยได้รับการยืนยันจากวุฒิสภาได้รับรองก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็น6ต่อ3ซึ่งบางครั้งเนี่ยตัวประธานเองเนี่ยนะครับ
นายจอห์นโรเบิร์ตส์เนี่ยบางทีแกก็เข้าข้างเสรีนิยมนะครับในการตีความกฎหมาย 2-3 ฉบับที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฝ่ายไบเดนเนี่ยพยายามจะตอบโต้คือว่าไม่ต้องการให้มีการเลือกไม่ต้องการให้มีการโหวตรับรองสุภาพสตรีคนนี้ก่อนวันเลือกตั้งครับควรจะเป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะตัดสินว่าใครชนะเลือกตั้งคนนั้นมีสิทธิ์ที่จะเสนอคนที่จะไปแทนที่ผู้พิพากษากินสเปิร์กที่ถึงแก่อนิจกรรมไปนะครับซึ่งอันเนี้ยจากการสุ่มโพสำรวจความคิดเนี่ยคนอเมริกันส่วนใหญ่เห็นด้วยกับพรรคเดโมแครตว่าควรจะแต่งตั้งหลังการเลือกตั้งไปแล้วแต่ทรัมป์เนี่ยเขาต้องการแต่งตั้งก่อนเพราะว่าแน่นอนถ้าเกิดผลการเลือกตั้งมันมีข้อกล่าวหาการโกงกันเนี่ยครับเขาก็จะส่งไปให้ศาลเนี่ยพิจารณามันก็จะไปตัดสินกันที่ศาลสูงสุดแบบเดียวกับตอนที่ประธานาธิบดีบุชเนี่ยชนะอัลกอร์ด้วยคะแนนเสียงในฟลอริดาเพียงรัฐเดียวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณแบร์เรตแกได้รับการเลือกก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยคะแนนเสียงในศาลสูงสุดมันก็จะเป็นต่อให้กับฝ่ายทรัมป์ไม่งั้นมันจะกลายเป็น4-4นะฮะถ้าเสียง4-4เนี่ยยุ่งเลยนะคราวนี้การเมืองสหรัฐนี่ถึงทางตันทางตันเลยมันจะเกิดวิกฤตรัฐธรรมนูญก็มาเหมือนกับบ้านเราที่เคยเกิดเลย แต่ว่าทรัมป์แกไม่ยอมลงจากตำแหน่งแกไม่ยอมย้ายของออกจากทำเนียบขาวไม่มีใครทำอะไรแกได้เออทำไงอ่ะเออต้องไปคนให้ใครคนไปอุ้มออกมาเหรอยังไงแต่ว่าพี่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเราเชื่อได้ยังไงว่าศาลถ้าตั้งไปแล้วเนี่ยจะต้องตัดสินอย่างนั้นอย่างนี้จะต้องเข้าข้างทรัมป์ล่ะทำไมเราคิดไม่คิดว่าตุลาการเนี่ยก็ต้องพิจารณาตามหลักฐานตามเหตุผลไม่ใช่ว่าคนนี้เพราะว่าทรัมป์เสนอชื่อแล้วพอถ้าเหตุมีเรื่องกรณีเลือกตั้งมาคะแนนนี่ทรัมป์ไม่พอใจขึ้นถึงศาลสูงสุดทำไมคิดว่าผู้พิพากษาที่เป็นฝ่ายทรัมป์จะต้องตัดสินอย่างนั้นยังไม่เห็นหลักฐานเลยยังไม่ได้พิจารณาเลยเนี่ยแต่เป็นความเชื่อของอเมริกันเหรอว่าถ้าเป็นคอนเซอร์เวทีฟก็จะอยู่ข้างนี้ถ้าเป็นลิเบอรัลก็จะอยู่ข้างนี้ในทุกประเด็นเลยเหรอผมเห็นด้วยกับคุณสุทธิชัยนะว่าไม่จำเป็นแล้วเขาน่าจะมีเกียรติยศพอที่จะตัดสินไปตามเนื้อผ้านะครับเพราะว่าในกรณีของคะแนนเสียงที่แพ้ชนะกันเกิดจากการที่ไปรษณีย์ส่งช้าหรือมีบัตรเสียหรือมีอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับอุดมการณ์ทางการเมืองใช่ไม่เกี่ยวใช่ผมนึกว่าไอ้เรื่องการทำแท้งเนี่ยมันเกี่ยวโดยตรงใช่ไอ้เรื่องโอบามาแคร์เนี่ยมันเกี่ยวโดยตรงเกี่ยวแต่ไอ้เรื่องผลการเลือกตั้งนี่มันไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ผมเห็นด้วยกับคุณสุทธิชัยครับผมไม่คิดว่าทรัมป์จะแน่ใจได้ว่าถ้าลากเรื่องยาฟ้องมันทุกเขตเลือกตั้งแล้วตัวเองจะชนะเพราะว่ามีผู้พิพากษาท่านใหม่นี้เอมี่ชื่ออะไรนะคนเนี้ยคนใหม่เนี่ยเอมี่แบร์เรตเนี่ยนะเอมี่แบร์เรตเนี่ยคิดว่าจะต้องเข้าข้างทรัมป์ในกรณีการนับคะแนนผมก็ไม่เชื่อว่าจะผมว่าไม่ใช่ฮะแต่เขาจะเข้าข้างทรัมป์ในเรื่องของคดีทำแท้งกับการเลิกโอบามาแคร์เพราะเขาเคยได้พูดและเขียนไว้แล้วเขาเคยตัดสินและเคยเขียนไว้แล้วถูกต้องอย่างนั้นเข้าใจได้เพราะเป็นความเชื่อในเรื่องทิศทางเรื่องกฎหมายทำแท้งเรื่องของ pro life ไม่ pro life อันนี้ก็ชัดเจนว่าจุดยืนของผู้พิพากษามีประวัติมาแล้วเคยตัดสินคดีความอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมคิดว่าคุณสุทธิชัยพูดถูกผมเห็นด้วยว่าไอ้การตัดสิน6-3 4-4มันไม่แน่ฮะ4-4ยิ่งไม่แน่ใหญ่เลยเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของหลักฐานใช่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอุดมการณ์ใช่มันคือข้อเท็จจริงหลักฐานเลยแล้วโกงไม่โกงเนี่ยมันก็มีเรื่องของหลักฐานแล้วล่ะไม่ใช่ว่าฉันเชื่อว่ามันโกงอย่างที่ทอมคิดฉันเชื่อว่าถ้าโหวตทางไปรษณีย์แล้วก็โกงกันแน่นอนเนี่ยผู้พิพากษาคิดอย่างนั้นไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้ใช่ไหมแต่นี่ผมอยากกลับมาเรื่องโอบามาแคร์นะครับว่าครับคือทรัมป์คิดว่าตัวเองเนี่ยจะได้คะแนนจากการตั้งผู้พิพากษาบาร์เรตเข้าไปเนี่ยนะครับทางฝ่ายเดโมแครตเนี่ยเขามียุทธวิธีเตรียมที่จะตอบโต้ด้วยการบอกว่าถ้าเผื่อคุณคนนี้ได้เข้าไปนะครับครับกฎหมายโอบามาแคร์จะถูกยกเลิกโดยการตีความของศาลสูงสุด อันเนี้ยมันจะเป็นการเร่งระดมให้คนพูดง่ายๆว่าคนแอฟริกันอเมริกันคนที่ต้องพึ่งโอบามาแคร์เนี่ยให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ฝ่ายเดโมแครตให้ฝ่ายไบเดนให้ฝ่ายเซเนเตอร์เนี่ยแบบถล่มทลายเพราะไม่อยากจะสูญเสีย
ผลประโยชน์ที่ได้จากโอบามาแคร์ไว้อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทำให้ Republican เนี่ยสูญเสียความเป็นเสียงข้างมากในสภาผู้แทนใน Midterm Election เมื่อ2ปีที่แล้ว Democrat เนี่ยต้องการเอายุทธวิธีเนี้ยมาใช้ในปี2020ปีนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้ทั้งทำเนียบขาวได้ทั้งสภาผู้แทนราษฎรแล้วได้ทั้งวุฒิสภา3อันเลยเออใช่ใช่น่าสนใจมากและเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่แค่เลือกตั้งประธานาธิบดีใช่ไหมครับเลือกทั้งสสสวบางส่วนผู้ว่าการรัฐนายกเทศมนตรีเยอะเลยใช่ไหมครับหมดเลยฮะเลือกหมดเลยครับเลือกสว35คนฮะปกติเลือก1ใน3แต่35เพราะว่ามันมีรัฐนึงที่อาริโซนาที่มีการลาออกแล้วก็กัฟเวอร์เนอร์ไปตั้ง คนที่ตัวเองต้องการได้เข้ามาเพราะฉะนั้นจะต้องมีการเลือกตั้งซ่อมเพราะฉะนั้นมี35ที่นั่งเนี่ยนะครับเป็นรีพับลิกัน23ที่นั่งเป็นเดโมแครต12ที่นั่งเพราะฉะนั้นเดโมแครตเป็นต่อนะครับเพราะว่ารีพับลิกันจะต้องปกป้องเก้าอี้ตัวเองเนี่ย23ตัวในขณะที่เดโมแครตเนี่ยปกป้องเก้าอี้ตัวเอง12ตัวเท่านั้นมีสิทธิ์ที่จะกินที่ของรีพับลิกันได้ด้วย52ครับใช่ไหมคือตอนนี้มัน53กับ47 53กับ47ถ้าเผื่อเดโมแครตได้มาอีก4ที่นั่งก็จะมีเสียงข้างมากใช่ใช่ด้วยเหตุผลเนี่ยเขาถึงอยากให้การเลือกผู้พิพากษาเนี่ยเป็นหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีเพราะเขาสามารถที่จะยืนยันคนของฝ่ายเดโมแครตได้มากกว่าใช่เพราะว่าถ้าหากด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่เดโมแครตสามารถชนะในสภาวุฒิสภาด้วยเนี่ยการแต่งตั้งตุลาการสูงสุดคนล่าสุดก็ชักไม่แน่แล้วนะไม่จะชัวร์ๆแล้วใช่ไหมครับครับแต่อันนี้มันมีแง่มุมเรื่องโควิดนิดนึงนะครับว่าคุณเอมี่บารัตเนี่ยไปทำเนียบขาวเมื่อวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่ผ่านมาไม่ทราบว่าคุณประธานาธิบดีทรัมป์หรือคุณฮิกส์เนี่ยมีเชื้อระบาดหรือยังนะฮะมีการคุยกันอย่างใกล้ชิดไม่ได้ใส่หน้ากากนะแล้วคุณเอมี่บารักก็เดินไปที่สภาผู้แทนไปเดินไปที่วุฒิสภาครับแล้วก็ไปคุยกับเซเนเตอร์ majority leader อะไรต่างๆซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครที่ติดกับใครเชื้อโควิดเนี่ยจากใครบ้างเพราะฉะนั้นอีก 2-3 วันเราก็ต้องดูนะครับว่าเซเนเตอร์จอร์จมิทเชลหรือคนที่อยู่ในวุฒิสภาเนี่ยมีใครติดไหมแล้วก็ไอ้กำหนดการที่เขาจะเริ่มให้มีการ hearing วันจันทร์ที่12เนี่ยมันจะเริ่มได้ตามกำหนดการหรือเปล่าใช่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 น่าสนใจมากๆจังหวะเวลาทุกวันเนี่ยจะมีความสำคัญหมดจากนี้ไปครับเพราะถ้าเกิดคุณบาร์แกเป็นแกเกิดติดเชื้อจริงนะฮะแกก็จะต้องถูกกักตัวแกก็จะไปการไม่ได้หรือถ้าเกิดรีพับลิกันอยากจะตะแคงขนาดหนักนะฮะก็บอกให้การที่บ้านแล้วก็ซูมเข้ามาซูมเข้ามาเออมันได้อย่างนั้นโอ้เราหลายสิ่งหลายอย่างที่คาดไม่ถึงนี่จะเกิดขึ้นแล้วเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าตกลงจะมีดีเบตรอบที่2รอบที่3หรือไม่อย่างไรแล้วถ้าเป็นซูมเนี่ยผลจะแตกต่างไปจากการเจอกันตัวต่อตัวอย่างไรด้วยนะครับก็ไม่สนุกฮะคงเหมือนมวยชกกันคนละเวทีเวทีทรัมป์จะแต่นักประวัติศาสตร์เขาแสดงความเศร้าใจสลดใจนะครับนักประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับประธานาธิบดีบอกว่าไม่เคยเห็นช่วงจังหวะไหนที่มันจะตกต่ำใช่ความสง่างามของตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยไม่เคยเห็นจังหวะไหนที่มันตกต่ำได้ขนาดนี้ใช่ใช่ใช่อันนี้จริงทั้งในแง่นักประวัติศาสตร์นักการเมืองแม้กระทั่งพิธีกรทีวีหลายคนนะมือเก่าๆทั้งหลายก็มาว่ามันแย่ที่สุดตั้งแต่มี presidential debate มา แล้วก็น่าสงสารคริสวอลเลซมากสงสารผมสงสารเขามาผมนั่งดูอยู่เนี่ยถ้าเราเป็นเขาเราจะทำยังไงเนี่ย ร้องไห้ไม่ออกร้องไห้ไม่ออกแล้วก็จะใช้วิธีกดปิดเสียงก็ไม่ได้เพราะมันก็กติกาเขาไม่มีนะครับครับ
แล้วถ้าปิดเสียงมันก็จะอาจจะมีปัญหาอย่างอื่นติดตามมาอีกมากมายความจริงแกก็พยายามที่จะสุภาพแต่กึ่งๆเป็นอาจารย์ใหญ่แล้วนะฮะคือเป็นคล้ายๆครูใหญ่ที่จะสั่งที่จะบอกแต่มันสู้มวยวัดแบบอาจารย์ที่ดีไม่ได้ไม่ได้เลยเหมือนกับเด็กสองคนที่ครูเรียกมาหน้าห้องอ่ะแล้วก็ทะเลาะกันอ่ะใช่ไหมแล้วก็ทรัมป์ก็เหมือนเด็กเกเรก็ต่อหน้าครูก็ยังเนี่ยด่าเพื่อนอีกไม่ยอมครูบอกว่าเดี๋ยวก่อนฟังเขาพูดให้ข้าอธิบายที่เกิดอะไรขึ้นไม่ได้ก็ยังชี้หน้าด่าเพื่อนที่ชกกันอยู่เนี่ยพูดถึงตอนดีเบตเนี่ยผมมีข้อสังเกตอันหนึ่งคือทรัมป์เนี่ยถูกรุกครับในเรื่องของการที่ไม่ยอมประนามฝ่ายที่มีการเหยียดผิวแบบตกขอบครับแล้วเขาก็ยกชื่อกลุ่มชื่อ Proud Boys นะ Proud Boys ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีวิธีการครับที่ใช้ความรุนแรงอย่างแน่นอนในการต่อต้านพวกคนที่ไม่ใช่ผิวขาวเนี่ยนะครับครับทรัมป์เนี่ยนอกจากจะปฏิเสธที่จะประนามแล้วเนี่ยนะครับยังจะไปส่งซิกนัลว่าให้เตรียมตัวไว้ใช่ใช่ stand by เออครับคือทำให้กลุ่ม Proud Boy เนี่ยเอาไปพูดกันอย่างชัดเจนว่าประธานาธิบดีเนี่ยเข้าข้างเราแล้วนะที่เราทำอยู่เนี่ยใช้ได้ใช่แล้วทรัมป์ก็พูดต่อด้วยว่าในคูหาเลือกตั้งในวันที่3เนี่ยขอให้พวกอาสาสมัครทั้งหลายเนี่ยเข้าไปช่วยกันจับผิดช่วยกันไปสอดส่องดูการทุจริตซึ่งกกต.ของสหรัฐที่เขาทำหน้าที่เลือกตั้งนะ เขาไม่ต้องการให้มีพวก คนเหล่านี้ เข้ามายุ่งย่ามนะ ใช่ใช่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมคิดว่ามันจะสร้างความปั่นป่วนเลยในหลายๆพื้นที่ จนต้องนำมาสู่ไอ้การพิจารณาในระดับตุลาการถ้าเกิดเขาตกลงกันไม่ได้ในระดับบริหารนะเออใช่ใช่แล้วความจริงถ้าเป็นเรื่องเกิดขึ้นในรัฐไหนเนี่ยปัญหาในหน้าคูหามันน่าจะเป็นศาลของรัฐนั้นๆไม่ใช่เหรอหรือว่ามันจะใช่ครับเออมันจะเข้ามาที่ศาลสูงสุดสมัยอัลกอร์กับบุชก็ต่อเมื่อทั้งรัฐเนี่ยนะครับใช่มันต้องนับคะแนนเสียงใหม่หมดใช่ใช่อืมแต่คุณสุทธิชัยพูดถูกฮะมันอยู่ที่สารของเมืองนั้นๆ นายกเทศมนตรีของเมืองนั้นๆที่จะจัดการครับอีกมุมหนึ่งที่ไบเดนเสียเปรียบนะครับก็คือทรัมป์เล่นเกมรุกที่ว่าคือทรัมป์เนี่ยมีจุดแข็งในเรื่องของ law and order คือการรักษากฎหมายทั้งเน้นเรื่องนี้เลยการที่ทำให้บ้านเมืองมีขื่อมีแปรใช่ซึ่งไบเดนเนี่ยพยายามพูดคล้ายๆแต่พูดได้ไม่เต็มปากเพราะถ้าพูดเต็มปากเนี่ยมันเหมือนกับไปริดรอนความรู้สึกของพวกคนดำด้วยกันที่คิดว่าตำรวจเนี่ยไม่เคยให้ความเป็นธรรมกับคนที่มีผิวสีนะฮะเพราะฉะนั้นทรัมป์ก็รุกด้วยการพูดว่าขอให้ไบเดนเนี่ยลองเอ่ยชื่อกลุ่มสหภาพหรือกลุ่มตำรวจที่ไหนก็ได้ในสหรัฐที่ให้การรับรองโจไบเดนโจไบเดนตอบไม่ได้ตอบไม่ได้เหรอไม่มีตำรวจส่วนใหญ่อยู่ข้างทรัมป์ใช่ไหม Law and Order นี่เออครับเพราะทรัมป์เพิ่งจะส่งสัญญาณไปบอกตำรวจทั่วประเทศว่าเออไอ้บทเรียนที่ให้มีความรู้สึกว่าต้องมีกระจิตกระใจต้องเข้าอกเข้าใจคนดำเนี่ยถือว่าเป็นบทเรียนแบบ resist ไม่ควรทำต่อเออใช่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 เพราะฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่าคือจุดที่มันมีความแตกต่างอย่างชัดเจนว่าคนขาวที่มีความรู้สึกชีวิตไม่ปลอดภัยจากคนดำเนี่ยในที่สุดแล้วเขาก็จะไปลงคะแนนเสียงให้กับทรัมป์ให้กับทรัมป์ใช่ใช่นี่แหละเป็นเรื่องราวตั้งแต่ตอนเที่ยงวันนี้เวลาบ้านเราครับที่มีข่าวเรื่องโควิดกับโดนัลด์ทรัมป์ก็เลยชวนนักทูตพิสารมาช่วยกันวิเคราะห์เห็นภาพชัดเจนนะครับแต่เราจะต้องดูต่อไปครับว่าไบเดนติดไหมอาการทรัมป์เป็นอย่างไรการดีเบตรอบต่อไปจะมีขึ้นไหมถ้ามีนี่จะเป็นอย่างไรโอ้ยทั้งหมดนี้มีคำก็หมายคำถามเต็มไปหมดเลยนะครับท่านทูตพิสารต้องติดตามกันต่อไปคืนนี้ต้องขอบคุณนะครับที่มาช่วยกันวิเคราะห์สดๆเรื่องร้อนๆขณะนี้เลยครับสวัสดีครับท่านทูตครับท่านทูตครับขอบคุณครับคุณสุทธิชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยแอป Blockditฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนบริษัทกาแฟดำจำกัด
สามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device